ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผ่านมาแล้วเป็นเวลา6สัปดาห์นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะกลับมาเป็นสภาพปกติแล้วแผลคงจะหายดีแล้วนะคะก็ใจความสำคัญของคลิปนี้เนี่ยเราอยากจะเน้นย้ำเรื่องของการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะคะเพราะว่าแม้ผ่าตัดกระเพาะไปแล้วเนี่ยกระเพาะจะเล็กลงกระเพาะอาหารสามารถกลับมาขยายได้อีกนะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อที่จะทำให้คนไข้เนี่ยน้ำหนักไม่กลับมาเพิ่มซ้ำหรือกลับมามีภาวะอ้วนซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะและสำหรับการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ผ่าตัดกระเพาะอาหารมาแล้ว6สัปดาห์นะคะสามารถออกกำลังกายได้ทุกรูปแบบนะคะเลือกได้ตามทางความถนัดและความชอบนะคะซึ่งอาจจะแนะนำไว้ว่ามีออกกำลังกายได้ทั้งการคาร์ดิโอหรือการเวทเทรนนิ่งนะคะเวทเทรนนิ่งนะคะจะช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยกระชับสัดส่วนนะคะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกายได้ดีขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นคาร์ดิโอค่ะจะเป็นลักษณะของการเพิ่มการเผาผลาญไขมันเกี่ยวข้องกับการดึงไขมันในร่างกายออกมาใช้ได้ดีขึ้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีท่าออกกำลังกายอย่างง่ายที่ผู้ป่วยสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายหลังผ่าตัดกระเพาะอาหารไปแล้ว6สัปดาห์ขึ้นไปเราสามารถใช้อุปกรณ์ในการช่วยออกกำลังกายเช่นดัมเบลหรือถ้าใครไม่มีเราสามารถใช้เป็นขวดน้ำได้นะคะท่าที่1 Marching ย่ำเท้าอยู่กับที่อย่างต่อเนื่อง 10-20 ครั้งท่าที่2 Marching with arm press ย่ำเท้าแล้วหุบแขนไปทางด้านหน้าจากนั้นกางแขนออกสลับกันทำทั้งหมด 10-20 ครั้งท่าที่3 Knee Bend with Arm Curl ก้าวขาไปทางด้านหน้าแล้วย่อข่าพร้อมงอศอกทั้งสองข้างจากนั้นก้าวขากลับมาที่เดิมทำสลับกันซ้ายและขวาทำ 10-20 ครั้งค่ะท่าที่4 Box Step with Arm Punching ย่ำเท้าก้าวไปทางด้านหน้าทีละข้างพร้อมกับชกแขนออกไปทีละข้างจากนั้นก้าวเท้ากลับทำวนไปอย่างต่อเนื่อง 10-20 ครั้งท่าที่5 High Knee with Arm Lift เริ่มจากยืนยกแขนทั้งสองข้างจากนั้นดึงแขนลงมาทั้งสองข้างพร้อมกับยกเข่าขึ้นทีละข้างสลับกันทั้งสองข้างทำทั้งหมด 10-20 ครั้งค่ะสำหรับท่าออกกำลังกายเหล่านี้นะคะก็ควรจะทำต่อเนื่องให้สม่ำเสมอนะคะวันละ 30-80 นาทีนะคะ 3-5 วันต่อสัปดาห์นะคะโดยที่ระหว่างทำหรือหลังทำถ้ามีอาการผิดปกติต่างๆเช่นปวดชาตะคริวหรือแน่นหน้าอกหรือขึ้นไส้อาเจียนถ้าหยุดพักแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยแนะนำให้รีบมาโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเพื่อให้ผลการผ่าตัดกระเพาะอาหารของเรานะคะได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนนะคะเราก็ควรจะฝึกนิสัยการออกกำลังกายนะคะอย่างสม่ำเสมอจนติดเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะแล้วก็เพื่อให้ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ไม่กลับมาเป็นโรคอ้วนซ้ำนะคะ